สวัสดีครับวันนี้เรามาลุ้นกับเกม Redeemer ก็เป็นเกมที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นเกมมุมมองจากด้านบนนะเป็นเกมต่อสู้แบบเลือดสาดมากและถูกใจโจเลยต้องซื้อมาเล่นไปเลยไปพร้อมๆกัน Normal กับ Hardcore เอา Normal ก่อน Let's go It was supposed to be my 1000th morning of peaceเรื่องของเรื่องคือเราเคยเป็นนักฆ่ามาก่อนนะหลวงจีนคนเนี้ยเคยเป็นนักฆ่ามาก่อนแล้วแบบว่าอยากเลิกทำงานแนวนี้แล้วก็เลยปลีกตัวออกมาอยู่ที่วัดนึงแล้วทีนี้ไอการที่นักฆ่าจะเขาเรียกอะไรจะมาอยู่แบบสงบเนี่ยมันคงไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนจอห์นวิกอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเราเป็นคนที่หนีมาอยู่หมู่บ้านที่แบบห่างไกลสิ่งต่างๆและมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มามีครอบครัวใหม่มีเขาเรียกว่าเป้าหมายใหม่ในชีวิตแต่สุดท้ายก็โดนตามเจออยู่ดีแล้วก็โดนตามฆ่าตามล้างตามเช็ดจากศัตรูอะไรอย่างนี้นี่คือเรื่องเนื้อเรื่องก่อนที่จะเริ่มเล่นในต่อๆไปนะแต่ที่หลักๆคือมันมาตามล่าฆ่าเราจากศัตรูสมัยก่อนแล้วก็เราก็ต้องกลับไปเอาคืนแต่มันไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนคนแบบผมได้ทำทุกอย่างที่ถูกขอแต่เมื่อถึงการเมดิเทชันผมยังได้ยินเสียงของสงครามฟิร์งออกมาจากหัวของผมผมเป็นอัดดิกต์คุณเห็นไหมจริงๆคือพระเอกมันยังเหมือนคนติดถ้าเป็นทั่วไปก็คือเรียกติดยาแต่นี่มันติดการต่อสู้อะไรพวกนี้ That's why I hoped I would never hear another gunshot in my life สุดท้ายชีวิตถึงจะหนีออกมายังไงก็หนีไม่พ้นตัวตนที่เคยเป็นมันตามกลับมาหลอกหลอนในชีวิตตลอดเวลานะครับจนทำให้เกมนี้เกิดขึ้นซึ่งผมไม่รู้จะเล่นไปไกลแค่ไหนหรือสู้ได้ไม่ได้ต้องมาติดตามไปพร้อมๆกันกดอะไรยังไม่รู้เลยอันที่หนึ่ง Alert Awakening ความหยาบคายเกิดขึ้นอีกครั้งแปลมั่วๆเลยเนี่ยอ๋อต่อยแม่งเลยนี่มาดิอื้ออ๋อนี่เราจะมีเมาส์เอาไว้มองทิศทางโหโหดวะนี่ล่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวล่นปุ้ยกูยังเล่นไม่ถึงนาทีเลยเอาไหมไม่คิดว่ามันมีแบบหล่นด้วยโอเคโอ้โหย่าโหหลวงจีนแม่งโหดจริงว่ะกดคิวบล็อกอุ้ยตายซะมึงอ๋อมีอาวุธด้วยทำลายได้ไหมตัวนี้เฮ้ยอะไรอีคาถาไฟกด F สเตลคิวสเตลคิวใครวะไม่มีใครเราสเตลเลยอือโหเช็ดได้เลือดสาดเดี๋ยวผมขอกลับไปเอากระบองไฟฟ้าก่อนมาหอมันมีแถบสีแดงให้รู้ด้วยว่าจะพังเมื่อไหร่นี่อะไรอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคไปตามทางครับกดคอนโทรล left control move your cursor อ๋อมันจะทำให้เราเล็งไปที่เมาส์เฮ้ยอุ้ยอะไรเล่านี่
เรายังไม่ได้สเตลคิวใครเลยเฮ้ยนี่ไงเรานี่ไงเราโหดดีว่ะเลือดสาดเลยอ่ะห้องนี้ไม่มีอะไรนะอ๋อมีออร่าให้เห็นด้วยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับสังเกตที่มุมขวาเห็นไหมตอนนี้มันยังไม่เห็นเราโหดโหดมาเด้ตีไปเปลี่ยนอาวุธไปมองไม่ทันเห็นศัตรูเมื่อกี้ลุยต่อเนื่องครับเช็คพอยท์ให้มันแน่ตรงนั้นว้าอะไรย่าแม่งโหดจริงสเตลคิวนี่เราอ๋อได้ใช้งานแล้วอ๋อดีนี่นี่แล้วนี่มาเด้พวกมึงเล่นอะใครไม่เล่นเหมือนมึงฆ่าพระไอ้พวกนี้เห็นศพพระป่ะมึงนี่ล่ะนี่ล่ะโหดจริงเฮ้ยหูมึงแขวนคอพระพวกสัตว์นรกนี่ล่ะพวกมึงฮะฆ่าผู้บริสุทธิ์หรือได้ยินเสียงปืนชิบหายละย่าย่าหลังแหวนกดโฮลชาร์จสตันได้ด้วยว่ะการคิกค้างจะเป็นการตีสตันนะครับเอ้ยโหตีผิดทางตลอดมันลืมไปว่าต้องหันเมาส์ไปอะไรพวกมึงฮะนี่เล่าหัวแตกพอดีเฮ้ยมีปืนมันมีปืนเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นนี่แหละเตะคานคอแม่งโอ้เลฟอะไรอะชิฟอ๋อกดชิฟค้างเป็นการใช้ปืนเฮ้ยโอ้โหโอ้เดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นมีปืนอยู่ทางนี้นี่แม่งนี่หักคออุ้ยโอ้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 มาเด้มาเด้มาเด้นี่หันผิดทางเฮ้ยแม่งมันว่ะส
ุดยอดเลยอ้าวแชปเตอร์2ละโอเคงั้นเดี๋ยวตัดคลิปวิดีโอเพียงนี้เรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับแชปเตอร์ที่2ถึงแม้จะสั้นๆแต่มันแน่นอนบ๊ายบาย